ก็มีหลายท่านหลายอินบ็อกซ์เข้ามาที่อาตมาบอกว่าให้อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็หลายท่านก็อินบ็อกซ์เข้ามาก็อินบ็อกซ์ในเชิงสร้างสรรค์เป็นคำถามในเชิงสร้างสรรค์ก็ดีเหมือนกันแต่บางทีก็ขอให้ฟังให้จบเสียก่อนนะไม่ใช่เห็นหัวข้อแล้วก็พิมพ์ไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคือเห็นท่าไม่ดีอาตมาก็มองว่าถ้ามีการพิมพ์ข้อความมาไม่เป็นข้อความของมนุษย์แล้วก็ไม่เป็นข้อความที่สื่อสารไปในทางที่สุจริตก็คือเป็นข้อความที่เหมือนกับว่าเป็นคำที่กระทบผู้อื่นเสียดสีผู้อื่นหรือว่าเป็นข้อความที่ยังไม่ทันดูอะไรให้ชัดเจนแล้วก็มาพูดลงไปในช่องแชทเนี่ยก็อาจจะต้องลบนะให้ไปสู่สุคติหรือว่าในสมัยใหม่ศัพท์ที่บางคนวัยรุ่นเรียกกันว่าไปสุขิตสุขิตก็คือทางใครทางมันอ่ะนะก็อาจจะเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ร่วมทางเดียวนี้กันแล้วก็ไปทางอื่นต่อไปในโลกนี้สมัยนี้นะก็เป็นแบบนี้แล้วคนมีทางเลือกมากมายไม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์ถ้าเรามองเห็นว่าสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์เนี่ยเห็นแล้วแล้วก็อย่าไปทำสิ่งที่เป็นความทุกข์นั่นสิอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปทำแต่ว่าถ้ามีข้ออะไรที่มันผิดพลาดก็ต้องแก้ไขนะไม่ใช่หมายความว่าไม่แก้ไขในพฤติกรรมที่ไม่ถูกแล้วก็จะทำตามใจตนเองอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีความเข้าใจเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันสังคมไทยมันก็จึงมีความหลากหลายถ้าเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเราก็จะเห็นว่ามีข่าวสารต่างๆมากมายทั้งข่าวสารที่มีประโยชน์แต่บางทีอ่านข่าวสารที่มีประโยชน์ก็อย่าไปทุกข์ล่ะ